ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือกุ้งทัมปุระนะครับว้าวแล้วก็นี่นะครับชุดรวมญาตินะครับชุดรวมญาตินี่ก็มีซาซิมิกุ้งซาซิมิปลาดอลลาร์ซาซิมิปลาซูม่งแล้วก็ชูชิครับว้าวแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าสปริงนะครับเชฟมาเองนะคะจากขอนแก่นส่งตรงมาเลยนะคะเชฟญี่ปุ่นนะคะมานะครับมาเริ่มรับประทานกันเลยนะครับอันนี้วาซาบิแบบหลอดนะครับดูนะฮะรุ่นนี้นะครับนี่ดีบใส่กับไม่เอาเยอะนะมันจะขึ้นจมูกนี่ขวดตายลงมือกันค่ะมามัมกันว้าขอใช้มือได้ไหมคะอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้อันนี้คือหนังปลาทอดนะครับหนังปลาทอดสไตล์ญี่ปุ่นเขาจิ้มเค็มแล้วมาจิ้มหวานได้ไหม มา
่ะว้าวจุกค่ะดอทปลาดอลลาร์ของเราครับอยากกินกุ้งเอามาให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะปลาสดมากนะครับปลาสดมากไม่ขาวนี่ค่ะยัมมี่ปลาสดมากปลาขาวของเราครับปลาขาวปลาสดมากนะครับว้าวมากินมากินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่เขาเรียกว่าแคลิฟอร์เนียนะครับโอ้แต่นี่คือปารีสนะครับอันนี้แคลิฟอร์เนียที่เราอยู่คือปารีสนะครับขอชิมได้ไหมคะนี่นะคะทำงานนะครับงาเอาไปคั่วก่อนนะครับชิมทีละอย่างเนาะว้าวสปริงนะครับคืออะไรคะสปริงอันนี้เป็นปลาทอดเหรอคะน่ากินอันนี้คือหนังปลาทอดนะครับหนังปลาทอดกรอบมีโซดให้ด้วยนะคะโซดสลัดปกติเราจะทำเป็นทูคีนะครับแล้วก็ใส่ไส้แคลิฟอร์เนียนะครับมีสลัดด้วยตรงนี้เทมปุระเหรอคะนี่กุ้งเทมปุระนะครับว้าวว้าวทำเองกินเองนึ่งเองพอฉลองฉลองเลยคะอันนี้คล้ายๆกับเบียร์สิงบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าเบียร์ญี่ปุ่นเบียร์อาซาฮินะครับชิมซาซิมิชิมใหญ่ปลาสดมากนะครับปลาเยี่ยมสดมากมีสลัดด้วยเรามาชิมซาซิมิกุ้งนะครับแล้วเดี๋ยวดูเด้งๆนะครับซาซิมิกุ้งซาซิมิดอลลัดว้าวดิ่ง
งเด้งเลยร่อยร่อยจังอืมร่อยร่อยเราได้คำเดียวว่าร่อยว้าวทุกอย่างตรงตัวไม่ต้องไปกินไก่เลยนะคะที่บ้านมีเชฟค่ะให้เชฟทำให้กินค่ะจำหนักจับเต็มใช่ค่ะเราชอบกินอันนี้แคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะเราชอบกินแคลิฟอร์เนียค่ะมากมากทำอาหารเป็นมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องไปกินร้านอาหารทุกอย่างลงตัวใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะคุณตาขึ้นใช่ไหมขึ้นจมูกเลยอร่อยไม่รู้จะกินอันไหนดีอะไรทั้งนั้นเลยว้าวโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองตายายก็ขอปิดท้ายรายการกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้เราสองตายายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะรอชมคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอเคนะครับ